Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2023ซีรีส์ประภาคารแห่งการส่องสว่างวันที่2เราจะพบแสงสว่างนั้นได้อย่างไรดังเช่นที่อัครทูตเปาโลต้องดิ้นรนต่อสู้กับความอ่อนแอของตนเราเองก็ต้องพยายามทุกวันเพื่อทุบตีเนื้อหนังของเราด้วยเปาโลกล่าวถึงเรื่องนี้ในโรมบทที่7ข้อที่5ว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตในเนื้อหนังตัณหาชั่วที่ทำบัญญัติเราให้เกิดขึ้นนั้นได้ทำให้อวัยวะของเราก่อผลซึ่งนำไปสู่ความตายการล่อลวงรายล้อมอยู่รอบตัวเราโลกนี้เต็มไปด้วยการล่อลวงในช่วงเวลาที่ถูกล่อลวงนั้นเรารู้ว่าความเชื่อของเรากำลังถูกทดสอบเมื่อเรายอมก้าวออกไปผ่านการล่อลวงเหล่านั้นจะมีน่านน้ำที่มืดมิดรอคอยอยู่ในอีกฟากฝั่งหนึ่งยอห์นบทที่10ข้อที่10กล่าวว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วตราบเช่นที่มีดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าและมีสายลมพัดผ่านตลอดทั้งปีชีวิตของเราเองก็จะต้องพบปัญหาพบการล่อลวงและการทดลองอยู่เสมอแต่ถึงกระนั้นเช่นเดียวกับที่มหาสมุทรซึ่งทอดยาวไกลเกินกว่าสายตาของเราจะมองเห็นได้ความรักของพระบิดาที่ทรงมีก็กว้างใหญ่ยิ่งกว่านานสำหรับเราผู้เป็นลูกที่รักของพระองค์พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์ลงมาพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระองค์ถูกส่งมาเพื่อช่วยลูกๆของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงส่องสว่างทรงเป็นดวงประทีปทรงฉายแสงอย่างเจิดจ้าในฐานะสัญญาณแห่งความหวังของเราท่ามกลางความมืดมิดท่ามกลางปัญหาพระองค์จะทรงส่องสว่างและนำเราในทุกก้าวเดินแต่เราจะพบดวงประทีปนี้ได้อย่างไรจิตใจของเราต้องเลือกที่จะแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนและยอมรับความรอดที่พระเยซูคริสต์ทรงประทานให้แก่เราผ่านการเสียสละพระชนของพระองค์ในลูกาบทที่1ข้อที่78ถึง79โดยพระทัยพระเมตตาของพระเจ้าของเราแสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยมเยือนเราส่องสว่างแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืดและในเงาของความมรณาเพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางสันติสุขเราต้องเลือกที่จะหันหลังให้กับการล่อลวงทั้งหมดด้วยการกลับใจอย่างแท้จริงจากความบาปทุกอย่างและมอบถวายทั้งหมดด้วยจิตใจที่สำนึกผิดและยอมจำนนเราทูลขอการให้อภัยจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นดวงประทีปของเราได้และเลือกที่จะเดินติดตามพระองค์ตัดสินใจทุกวันหรือทุกช่วงเวลาเพื่อแสวงหาพระผู้เป็นเจ้าขอการชำระจากพระองค์และรื้อฟื้นในความสว่างของพระองค์แสงสว่างนั้นส่องแสงเป็นดังดวงประทีปเพื่อนำทางเราในขณะเดียวกันเราก็ต้องปฏิเสธความชั่วร้ายและเกลียดชังสิ่งที่เป็นความบาปและเป็นของโลกซึ่งรายล้อมอยู่บนผืนน้ำอันมืดมิดโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เราจึงไม่เป็นทาสของความบาปอีกต่อไปในพระองค์เรามีความหวังใจในพระองค์เราพบกำลังแห่งชัยชนะในพระองค์เราถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นและในพระองค์เราได้พบแสงสว่างใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่16ถึง20เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไป
เราจะไม่พิจารณาใครตามมาตรฐานของโลกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคิดตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาและทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเราเราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้าสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้พระคริสต์ทรงเป็นแสงสว่างในชีวิตของเราอย่างไรบ้างและมีความสว่างใดบ้างที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นใหม่ภายในหลังจากที่เราได้ตัดสินใจมอบชีวิตไว้กับพระองค์แล้วให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างในชีวิตของเราผู้ทรงนำเราออกจากความมืดมิดและให้เราได้เป็นคนใหม่ในพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้ยอมจำนนกลับใจใหม่ทุกวันพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงจากภายในขอทรงช่วยเราในการตัดสินใจที่จะเชื่อฟังและเดินติดตามพระองค์เรื่อยไปในทุกเหตุการณ์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน